สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังอิตาลีนะคะเป็นขนมปังฟอกคาเซียค่ะวิธีการทำง่ายมากๆไม่ต้องนวดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำอุ่นค่ะ60มิลลิลิตรใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยยีสต์1ช้อนชาครึ่งและน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้10นาทีค่ะค่ะเมื่อยีสต์เขาทำงานแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาขึ้นฟูตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะ350มิลลิลิตรค่ะตามด้วยแป้งขนมปัง450กรัมค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันมะกอก15กรัมนะคะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำผึ้งจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะตามสูตรต้นฉบับนะคะน้ำมันที่เขาใช้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกเนาะค่ะเราคนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะเราก็คนให้เขาเข้ากันดีตามภาพเลยนะคะไม่ให้เห็นเม็ดแป้งสีขาวๆเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะแล้วก็คลุมด้วยผ้าค่ะเราจะพักไว้30นาทีนะคะค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเรานำพลาสติกแรปออกค่ะแล้วเราก็กลับดูค่ะค่ะก่อนที่เราจะกลับดูนะคะเพื่อนๆใช้มือนะคะชุบกับน้ำมันก่อนนะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันที่เราใช้ใส่ลงไปในส่วนผสมก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆพลิกกลับด้านเขานะคะพลิกด้านข้างขึ้นมาก่อนค่ะทำตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับด้านโดค่ะตามภาพเลยค่ะแล้วเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปอีกครั้งนะคะแล้วก็พักไว้30นาทีค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด3ครั้งค่ะพักและกลับด้านนะคะ3ครั้งค่ะค่ะอันนี้ก็ครั้งที่2แล้วนะคะค่ะครบเวลาเราก็กลับด้านค่ะค่ะชุบมือด้วยน้ำมันเนาะค่ะหลังจากนั้นเราคลุมด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็พักไว้30นาทีค่ะค่ะแล้วเราก็กลับด้านเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะที่เรากลับด้านเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปแล้วคลุมด้วยผ้าไว้นะคะแล้วพักไว้30นาทีเหมือนเดิมค่ะเมื่อครบเวลานะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากชามผสมค่ะครั้งนี้เราไม่ต้องกลับด้านแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใส่ถาดหรือว่าใส่ชามที่เราจะอบนะคะค่ะชามหรือว่าถาดที่เราใช้อบเนี่ยทาเนยด้านล่างก่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำโดของเราค่ะวางลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเนี่ยค่ะชุบน้ำมันนะคะเราก็ทำตามภาพเลยค่ะกดลงไปตามภาพเลยใช้นิ้วกดลงไปตามภาพเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งฟอกคาเซียของเรานะคะด้วยมะเขือเทศค่ะอันนี้เพื่อนๆตกแต่งได้ตามชอบนะคะจะเป็นหัวหอมก็ได้ค่ะเป็นหอมแดงก็ได้เนาะแล้วก็เพิ่มด้วยอันนี้เป็นผักชีค่ะค่ะแล้วเราก็โรยด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็โรยด้วยออริกาโน่นะคะเป็นออริกาโน่แห้งเนาะค่ะโรยลงไปนิดหน่อยค่ะตามชอบจะโรยหรือว่าไม่โรยก็ได้นะคะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ35นาทีค่ะหรือจนกว่าจะสุกนะคะสังเกตจากเตาของเราเนื้อเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันนะคะอบเสร็จสุกออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะฟอกคาเซียนี่คือกินตอนร้อนๆ อร่อยนะคะให้ด้านนอกเขากรอบๆนะคะแล้วก็ด้านในนุ่มๆค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับฟอกคาเซียนะคะขนมปังชนิดนี้นี่จะเป็นขนมปังเป็นของคาวนะคะไม่ใช่ของหวานเนาะตัดออกมาก็จะได้หน้าตาเนื้อด้านในแบบนี้เลยค่ะข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆแล้วก็เป็นโพรงอากาศแบบนี้สวยงามนะคะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆค่ะอีกหนึ่งเมนูขนมปังซึ่งทำได้ง่ายๆเนาะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้พอเพื่อนๆกดติดตามแล้วกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ